ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันละก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ NCT Dream กับงานประกาศรางวัล Ginny Music a w a r d s ประจำปี2022นี้นะครับหลังจากที่งานเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีการประกาศรางวัลไปนะครับ NCT Dream นั้นสามารถคว้ารางวัลใหญ่รางวัลแดซั่ง นั่นก็คือ s i n เ e r of the Year นะครับจากงานประกาศรางวัลของ g i n i y Music Awards ประจำปีนี้มาได้ซึ่งรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลใหญ่รางวัลแด่ซังของงานนี้เลยนะครับ NCT Dream นั้นสามารถคว้ามาได้ก็คือเก่งแล้วก็ปังมากๆแต่ว่าหลังจากที่ประกาศรางวัลนี้ออกมานะครับชาวเน็ติเซนเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตั้งคำถามกันว่าทำไม NCT Dream ถึงสามารถที่จะคว้ารางวัล s i n เ e r of the Year นี้มาได้จากงานประกาศรางวัลของ g e น i ่ชาวเน็ตนะครับได้มีการตั้งคำถามขึ้นมา ว่าทำไม NCT Dream นั้นถึงคว้ารางวัลน,นี้มาได้แทนที่จะเป็นอิมยองอุงที่มียอดขายแล้วก็มีอะไรต่างๆในเกาหลีเนี่ยที่ปังมากๆในตอนนี้แล้วก็มีผลงานต่างๆเนี่ยให้เห็นประจักษ์สายตาแล้วว่าเขาเนี่ย เหมาะที่สุดยองอุงนั้นเหมาะที่สุดนะครับกับการคว้ารางวัลในฐานะของ s i n g e r of the Year จาก Genie Music a w a r d รครั้งนี้แคมอิมยองอุงนั้นนะครับยังเป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากๆแล้วก็เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้ชาวเน็เขาก็ได้บอกไว้ว่าในเรื่องนี้บวกกับการสตรีมบนแพลตฟอร์มสตรีมของ Geni e ลิมยองอุงนั้นเนี่ยก็ครองอันดับที่1มาด้วยยอดสตรีม474ล้านครั้งนะครับซึ่งชาวเน็เนี่ยเขาก็อนําเรื่องราวนี้มาเทียบกันนะ ยอดสตรีมอันดับที่10นะครับกับยอดสตรีมทั้งหมดเพียงแค่49ล้านครั้งช่างเนี่เขาก็บอกมาแบบนี้นะครับว่าการตัดสินเนี่ยมันแปลก,ปลกๆหรือเปล่าเมื่อนํายอดต่างๆของทั้ง NCT Dream แล้วก็ริมยองอูกมาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมันทําให้เห็นว่ามีความต่างกันอยู่และก็นําเอาเกณฑ์การรับรางวัลน,นะครับมาประกอบกันด้วยกับการสตรีมดิจิตอล60%แล้วก็ การตัดสินจากคณะกรรมการ,ร,การเนี่ยอีก40%ชาวเน็ตเนี่ยก็เลยบอกว่ามันไม่ค่อยสมควรเท่าไหร่หรือเปล่าที่ NCT Dream นั้นจะสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้และเหตุผลที่ NCT Dream นั้นสามารถคว้าไปได้คืออะไรอยากให้ทางงานประกาศรางวัลเนี่ยออกมาชี้แจง้ง ซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ต่างออกมาพูดถึงกันแล้วก็ตั้งข้อสงสัยกันว่าทําไม NCT dream นั้นถึงสามารถคว้ารางวัลน,นี้ไปได้แทนที่จะเป็นยองอุงสําหรับทุกคนที่ติดตามงานประกาศรางวัลของทาง g ีนี่มิวสิกอะวอร์ดจุดเจ้เซนเวน้ก็ติดตามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างที่ NCT dream สามารถคว้ารางวัลซิงเกิลออฟเดอะเยียร์ไปได้และก็ชาวเน็ตเนี่ยออกมาตั้งคําถามพร้อมกับสงสัยกันว่าเหตุผลอะไรที่ NCT dream นั้นถึงสาาาามรรถวรว้งั ไปได้แทนที่จะเป็นริมยององนะครับมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับใครคิดเห็นยังไงหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการนับคะแนนหรือว่าข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรางวัลน,นี้แล้วก็งานประกาศรางวัลน,นี้ก็สามารถนํามาแปะกันได้เลยนะครับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแวะมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ NCT Dream แล้วก็งานประกาศรางวัลให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ